ระบายสีวงกลมบอกวิธีหาคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบมีรูปมาให้ตังซื้อชมพู่15ผลแบ่งใส่ถุง2ใบถุงแรกใส่8ผลถุงที่2จะมีชมพู่กี่ผลซื้อทั้งหมด15ผลใส่ถุงใบแรกไปแล้ว8ผลจะเหลือใส่ถุงใบที่2กี่ผลซื้อ15ใส่ไปแล้ว8แล้วจะเหลืออีกกี่ผลต้องทำวิธีวิธีลบก็คือการลบนั่นเองเราก็จะต้องนำจำนวนที่เราต้องการซื้อก็คือเท่าไหร่คะ15ไปลบออกด้วยจำนวนที่ใส่ไปในถุงใบแรกก็คือลบด้วย8ก็จะรู้จำนวนของชมพู่ในถุงที่2ก็จะได้ว่า15ลบ8ทำการลบเลข8ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง15ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ8แล้วต่อไป9 10 11 12 13 14 15ได้เท่าไหร่คะได้7ก็คือ15ลบ8เท่ากับ7ตังซื้อชมพู่15ผลแบ่งใส่ถุง2ใบถุงแรกใส่8ผลถุงที่2จะมีชมพู่7ผล